รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้โซอี้จะพาทุกคนมารู้จักแพลตฟอร์มที่กำลังฮอตฮิตมากเลยในตอนนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Shopee นั่นเองหลายคนเนี่ยคงคิดว่าการที่จะขายของบน Shopee เนี่ยสินค้าอาจจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปง่ายๆนะแต่วันนี้ธุรกิจที่โซอี้เนี่ยจะพามาสัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่ว้าวมากๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเขาขายแบตเตอรี่รถยนต์นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Shopee และที่น่าสนใจคือยอดขายเนี่ยสูงมากแต่ก่อนอื่นโซอี้ขอเล่าให้ฟังก่อนในฐานะที่โซอี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ Shopee เนี่ยแต่งตั้งให้เป็นกูรูทางด้าน Shopee เลยโซอี้เนี่ยได้เห็นธุรกิจมากมายนะร้านค้ามากมายเลยแล้วก็ขายดีมากขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ค่ะ Shopee เนี่ยมีโครงการ Shopee Bootcamp นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ให้เหล่าผู้ประกอบการนะคะที่สนใจขายของผ่านแพลตฟอร์ม Shopee เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาวันนี้ผู้ประกอบการที่โซอี้จะพาไปสัมภาษณ์เขาได้เข้าร่วมโครงการนี้แน่นอนหลายคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าโครงการเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะและอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเขาขายแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยผ่าน Shopee ได้ยังไงเดี๋ยวตามไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะและผู้ประกอบการรอเราอยู่รอนานแล้วประเด็นหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโซอี้ครับได้ยินชื่อเสียงมานานวันนี้ขอมาสัมภาษณ์เจาะลึกเลยนะคุณปอคะธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ฟังดูเหลือเชื่อมากว่ามาขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วจะขายได้เป็นยังไงมายังไงถึงเอาแบตเตอรี่รถยนต์มาขายผ่านทางออนไลน์คะจริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเท้าความนิดนึงก็คือว่าธุรกิจที่ได้ว่าที่บ้านของผมเนี่ยฮะเป็นธุรกิจขายส่งแบตเตอรี่รถยนต์อยู่แล้วทำมาประมาณสัก20กว่าปีแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ทำธุรกิจขายปลีกเหมือนกันนะฮะเป็นช่องทางออฟไลน์คือหมายความว่าลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนแบตที่หน้าร้านผมมีช่างติดตั้งให้ลองทำออนไลน์เหมือนกันมีเปิดเว็บไซต์ให้ลูกค้าโทรเข้ามาแล้วก็เซอร์วิสนอกสถานที่เนื่องจากตรงนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของร้านแบตเตอรี่ DIY ของผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลองทำหน้าร้านแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าเนี่ยผมจะสอนพนักงานก็ดีหรือว่าผมเปลี่ยนเองก็ดีเนี่ยคิดว่ามันไม่ยากแล้วถ้าเกิดโซอี้เป็นผู้หญิงคุณปอคิดว่าทำได้ไหมเอ่ยคิดว่าทำได้แล้วก็มีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงแล้วเปลี่ยนแบตเองได้แล้วจากคลิปที่ผมทำนี่แหละแสดงว่ามีการทำคลิปผ่านโลกออนไลน์ด้วยไอเดียที่ผมคิดเนี่ยก็คือว่าจะทำเป็นร้านค้าออนไลน์คือลูกค้าไม่สามารถเห็นสินค้าเราได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับร้านค้าผมคิดว่าจะทำไปที่ออนไลน์คือว่าผมทำสินค้าให้มีคุณภาพโดยการที่เราเนี่ยตรวจเช็คแบตเตอรี่ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานจากโรงงานเช็คเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีใบปริ้นออกมาตัวอย่างเช่นคุณโซอี้ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ชั้นดีไหมถ้าซื้อจากผมก็จะปริ้นออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะแนบใบปริ้นเนี่ยที่เป็นผลการวัดเนี่ยใส่ลงไปในสินค้าแล้วก็ส่งแพ็คไปให้ลูกค้าว่าลูกค้าเปิดสินค้ามาก่อนใช้เนี่ยลูกค้าก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยไอตัวใบปริ้นเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่บอกว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ดีแน่นอนเหมือนมาซื้อที่ร้านค้าเลยโอ้นี่ความรู้ใหม่ค่ะท่านผู้ชมเราเพิ่งรู้ว่าวันนี้นะคะจะเอาแบตเตอรี่ไปใช้เนี่ยมันต้องมีการตรวจเช็คสมรรถภาพก่อนเพราะว่าขายของออนไลน์ลูกค้าได้รับของไปแล้วของมันต้องใช้งานได้เลยใช่ไหมพี่ปอถูกต้องครับผมอย่างนี้ฟังดูน่าเชื่อถือดูการันตีว่าเฮ้ยได้ของมาใช้ได้จริงเป็นยังไงมายังไงคุณปอถึงมาขายบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ได้เกินนี้ก่อนก็คือว่ารู้จักช้อปปี้ผ่านโฆษณาทีวีนะที่เป็นยาย่ากันนะเด็กเข้ามาขายจริงๆก็คือว่าทางช้อปปี้ติดต่อเราเข้ามาอยากจะให้เรามาเป็นร้านค้าในช้อปปี้ก็ลองดูก็คือตอนแรกๆก็ขายกันเองก็ไม่ค่อยได้ขายดีหรอกเพราะว่ามาเราไม่รู้วิธีการที่จะทำการตลาดออนไลน์แต่หลังจากที่เรามาลองขายใน Shopee ปุ๊บเนี่ยแรกๆก็ขายดีขึ้นมานิดนึงแต่หลังเหมือนมีช่องทางเพิ่มขึ้นประมาณนั้นครับคือเดิมทีเราขายออนไลน์อยู่แล้วล่ะเหมือนมีช่องทางเพิ่มขึ้นเป็นแพลตฟอร์ม Shopee ยอดขายก็เพิ่มขึ้นใช่เพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นคือว่าแล้วเราทำยังไงให้มันขายดีเพิ่มมากขึ้นล่ะแล้วก็พอดีมันมีโครงการ Shopee Bootcamp เข้ามาลองสมัครมาดูเผื่อเขาจะรับเรามันคือโครงการอะไรคุณปอช่วยเล่าให้ผู้ประกอบการทางบ้านฟังก็เป็นโครงการทาง Shopee ก็จะมีการสอนเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่วิธีการเปิดร้านค้าก็ดีวิธีการลงสินค้าก็ดีวิธีการเทคนิคการขายต่างๆที่คุณโซอี้ก็สอนอย่างเงี้ยด้วยนะฮะก็ทำให้เราเนี่ยมันดีสำหรับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ประกอบการใหม่ๆรวมถึงพวกที่เป็นมือเก่าละเอาเทคนิคต่างๆของคุณโซอี้เนี่ยไปใช้ได้ในสำหรับมือเก่าส่วนมือใหม่อย่างผมก็อาจจะต้องเริ่มเตาะแตะไปตั้งแต่ตั้งร้านค้าใหม่อะไรใหม่เนี่ยปูเบสิกให้แน่นแล้วก็ค่อยไปขายใน Shopee เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการ Shopee Bootcamp นะสอนทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่เบสิกเลยเปิดร้านค้ายังไงลงสินค้ายังไงนะคะหรือว่าเราจะจัดพวกคูปองโปรโมชั่นต่างๆยังไงรวมถึงมี Shopee Guru ด้วยเช่นโซอี้
นะคะได้รับนะคะรับเกียรติมากๆเลยให้เป็น Shopee Guru ก็มาสอนเทคนิคกลยุทธ์การตลาดว่าจะเพิ่มยอดขายผ่าน Shopee ได้ยังไงใช่ครับผมแล้วพอขายเข้าโครงการมาโครงการเนี่ยได้ยินว่าประมาณ3เดือนใช่มั้ยคะเข้าโครงการมาเป็นยังไงบ้างคะเดือนแรกก็ยอดขายขึ้นมาประมาณ 50% จากของเดิมนะเดือนแรก 50% เลยนะคะเดือนต่อไปเดือนที่2ไปก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้เป็น 100% 100% ท่านผู้ชมถ้าเทียบกับยอดขายเดิมก่อนที่จะเข้ามาขายใน Shopee แต่เดิมเนี่ยขายได้อยู่ที่ประมาณกี่หลักคะต่อเดือนประมาณ6หลักค่ะแล้วเพิ่มขึ้นคือเข้ามาแค่2เดือนนะคะท่านผู้ชมเพิ่มขึ้นถึง 100% ตอนนี้ยังเรียนไม่ครบเลยคือโครงการมีทั้งหมด3เดือนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโซอี้เห็นเลยนะว่าวันนี้นะคะนอกจากมีร้านค้าที่ดีแล้วเนี่ยเรายังต้องเรียนรู้ว่าจะขายดีเนี่ยบนแพลตฟอร์ม e-marketplace เนี่ยได้ยังไงด้วยต้องเรียนรู้เนาะต้องเรียนรู้ครับเพราะตลาดมันเปลี่ยนไวจริงๆครับผมก็ยังจะไม่ทันเลยด้วยซ้ำบางทีมันการเปลี่ยนแปลงมันคงไม่น่าเร็วขนาดนี้พฤติกรรมบริโภคไม่น่าจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ไปมาลูกค้าที่มาจาก Shopee มันก็แปลกเพราะมันขายได้ไงตอนแรกเราดูมันไม่น่าจะขายได้ก็ลองปุ๊บมันก็ขายได้ก็ลองรัน Go with the flow ไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็ได้มันก็น่าจะทำต่อไปเรื่อยๆคราวนี้อยากจะเจาะลึกถึงธุรกิจคุณปอละว่าไอ้แบตเตอรี่เนี่ยไอเดียเนี่ยได้มาจากไหนว่าเราจะต้องเอาแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมาขายออนไลน์น่าสนใจมากต่างประเทศเอาตัวอย่างร้านค้าเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะมาซื้อของสินค้าแบตเตอรี่ตามช็อปที่เป็นออโต้ช็อปซื้อเสร็จแล้วเขาก็จะไปอินสตอลคือติดตั้งของเขาเองเพราะว่านี่เมืองนอกเนี่ยมันค่าแรงแพงผมก็คิดว่าไอเดียเนี่ยมันน่าจะมาลองใช้กับในเมืองไทยดูอนาคตน่าจะได้แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจก็เลยเป็นไอเดียว่าเฮ้ยเราคิดว่าถ้าเขาเปลี่ยนแบตเองได้ปุ๊บเนี่ยเราลองมาทำคล้ายคอนเซ็ปต์ต่างประเทศดูดีไหมตรวจวัดที่ผมบอกตรวจวัดแบตเตอรี่ให้ลูกค้าชัวร์คือร้านค้าที่คุณเข้าไปซื้อเพราะเขาไม่มีการตรวจวัดให้คุณหรือว่ามีอาจจะไม่มีเป็นหลักฐานที่ชัดเจนยกตัวอย่างเรามีการตรวจวัดให้แนบไปในสินค้าเรามีการส่งสินค้าให้ทั่วประเทศผ่านพันธมิตรของ Shopee ยกอย่าง DHL Kerry หรือว่าพันธมิตรขนส่งของทางเราจะวิดีโอสอนในกรณีที่อย่างคุณโซอี้เป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงเพราะวิดีโอเนี่ยมันยาวประมาณแค่4นาทีก็ทำตามได้จริงๆจากลูกค้าที่เขาแจ้งเรามานะท้ายคือว่าราคามันย่อมเยากว่าในตลาดทั่วไปเพราะว่าลูกค้าช่วยเราเปลี่ยนบัตรเองไม่ต้องไปเสียเงินให้ช่างคือคิดว่าคอนเซ็ปต์ประมาณเนี้ยน่าจะขายได้ก็เลยตอนปิ๊งไอเดียเนี่ยขึ้นมาพี่ปอหนูขออนุญาตเรียกพี่เลยนะตอนนั้นเนี่ยมีคนอื่นทำอยู่แล้วหรือเปล่าคะคิดว่ามีนะแต่ผมมองว่ามันก็ยังไม่ full stream หมายว่า full option เหมือนที่ผมคิดผมก็เอาแบบนั้นเนี่ยมาทำบวกกับการทำกระดาษออนไลน์ที่เรียนกับคุณโซอี้ก็ดีผสมเข้าไปก็ลองมาขายดูมันก็ขายได้ด้วยตัวมันเองด้วยคุณภาพก็ดีด้วยการทำกระดาษออนไลน์ก็ดีมันผสมกันมาผมก็ไม่รู้ว่าจุดไหนที่เป็นจุดพอยจริงๆแต่มันมาจากหลายๆจุดนะครับคุณโซอี้รวมกันมาเป็นเอ๊ะมันขายได้เว้ยอะไรประมาณนี้แต่ฟังจากพี่ปอพูดเมื่อกี้นะคะโซอี้ว่าโมเดลที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับลูกค้าจริงๆเลยคือช่วยให้เขาประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเรื่องค่าบริการในการติดตั้งต่างๆเนี่ยมันก็คือสิ้นเปลืองประหยัดเวลาด้วยแล้วแถมยังการันตีว่าของที่ได้ไปเนี่ยมาตรฐานจริงๆนะต้องเป็นอย่างนั้นสำคัญที่สุดของผมก็คือเรื่องนี้เลยเพราะว่าลูกค้าไม่เห็นเราไงลูกค้าเห็นเราจากสินค้าเราถ้าเราทำสินค้าเราให้มีคุณภาพลูกค้าก็จะเห็นเราผมเชื่ออย่างนี้อยากรู้แล้วว่าอะไรคือ key success ของพี่ปอคะหัวใจของมันจริงๆก็คือว่าเรื่องของคุณภาพสินค้าผมพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วสินค้าจากร้านเราเนี่ยไปถึงลูกค้าเนี่ยคุณภาพมันเอาไว้จากโรงงานมาถึงผมมาถึงลูกค้าเนี่ยคุณภาพมันต้องได้ด้วยการตรวจสอบที่มีหลักฐานที่ชัดเจนนี่คือหัวใจของร้านค้าผมเลยถ้าตัวนี้ไม่ผ่านยังไงของส่งไม่ได้หัวใจสำคัญเลยพี่ปอเขาย้ำมากเลยว่าสินค้าต้องมีคุณภาพอย่างถ้าเกิดใครเรียนรู้เรื่องการตลาดก็จะรู้ว่า 4P เนี่ยสำคัญและ P ที่สำคัญที่สุดคือ product นะคะออกจากโรงงานมาจนถึงเราจนถึงลูกค้าต้องมีคุณภาพเหมือนเดิมเลยต้องได้มาตรฐานเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนพี่ปอช่วยฝากข้อคิดให้ทีค่ะเราต้องเริ่มแล้วเพราะว่าการขายออนไลน์เนี่ยค่อนข้างสำคัญในยุคปัจจุบันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคจริงๆแล้วเปลี่ยนจริงๆอาจจะยังไม่เปลี่ยนครบ 100% แต่มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเร็วด้วยมือใหม่ต้องเริ่มทำมือเก่าต้องศึกษาเพิ่มเพื่อให้เอาเทคนิคต่างๆมาช่วยให้ธุรกิจของคุณอ่ะโตขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายการขายรถยนต์เนี่ยมันดูเหมือนจะขายออนไลน์ไม่ได้แต่ผมก็ลองแล้วว่ามันทำได้นะถ้าทำดีๆแล้วก็มอบคุณค่าให้ลูกค้าดีๆถ้ายังไงใครที่สนใจและอยากจะทำหรือขายสินค้าอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้จะฝากไว้อย่างนี้ครับก็คือว่าการทำธุรกิจไม่ว่าสินค้าใดก็ตามยังไงคุณภาพของสินค้ายังสำคัญที่สุดและนี่คือคุณปอค่ะแบตเตอรี่ DIY นะคะใครสนใจลองเสิร์ชหาได้เลยแบตเตอรี่ DIY ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านชอบ The Success ของเราวันนี้ฝากติดตามรายการของเรานะคะออกอากาศทุกวันเสาร์ทางช่อง5นะคะเวลา 9:30 เป็นต้นไปนะคะวันนี้เดี๋ยวขอแอบไปเรียนรู้กับพี่ปออีกทีนึงด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ